ครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่การร่วมศึกษาคำอุปมาของพระเยซูร่วมกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเราอธิษฐานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งข้าแต่พระเยซูคริสต์พระเจ้าที่รักของเราทั้งหลายพระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีพระองค์ทรงรู้ว่าที่เรามาอยู่ที่นี่วันนี้เราปรารถนาจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราตรัสกับเราผ่านถ้อยคำผ่านสิ่งที่เรากำลังจะได้เรียนต่อไปนี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจของเราที่เราจะรู้หัวใจของพระบิดาผ่านทางพระคำของพระองค์ขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคำอุปมาของพระเยซูแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกพูดถึงเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งแผ่นดินของพระเจ้ามีอยู่หลายมิติไม่สามารถอธิบายด้วยคำอุปมาเดียวหรือตัวอย่างเดียวพระเยซูจึงใช้คำอุปมาหลายๆคำอุปมาเพื่อเราจะเข้าใจมิติเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าว่ามิติเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยด้วยมิติในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยมิติของแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องของแผ่นดินโลกนี้ด้วยก็เป็นคำอธิบายอยู่ในคำอุปมาของพระเยซูหมวดที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรอดเรื่องเกี่ยวกับความรอดคำอุปมาต่างๆชี้ให้เห็นเรื่องหนึ่งก็คือเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถรอดด้วยตัวเองได้และพระเจ้าทรงเมตตาออกมาตามหามนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ให้กลับมาสู่ทางแห่งความรอดมาพบกับพระเจ้าดังนั้นนี่เป็นเรื่องคำอุปมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยคือมนุษย์ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นบุตรหลงหายเป็นแกะหลงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็พระเจ้าก็ยื่นมือของพระองค์เป็นการกระทำของพระเจ้าที่นำมนุษย์กลับมาหาพระเจ้าดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราดีเด่นเราฉลาดเราเก่งเรามีความเชื่อเยอะอะไรไม่ใช่ทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเพราะว่าพระเจ้าเมตตาเราแล้วพระองค์ก็ยื่นมือออกมานำเรากลับมาหาพระเจ้าเราก็เป็นเหมือนกับเหรียญนั่นแหละเหรียญหนึ่งที่ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ตกไปอยู่ใต้เตียงฝุ่นเกาะเคอะสกปรกแต่พระเจ้าก็ยื่นมือไปออกตามหาจุดไฟตามหาแล้วพบแล้วก็นำเรากลับมาสู่แผ่นดินของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในหมวดที่3จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาและความโง่ในเรื่องนี้เนี่ยหมวดคำอุปมาหมวดนี้เนี่ยสิ่งที่จะชี้ให้เห็นที่พระเยซูชี้ให้เห็นก็คือว่าคนที่ฉลาดหรือคนที่โง่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขาทำอะไรในโลกนี้แต่อยู่ที่ว่าเขาคิดยังไงเมื่อเขาอยู่ในโลกนี้เพราะว่าความคิดเนี่ยจะกำหนดการกระทำของเขาเหมือนอย่างตัวอย่างเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีเขาทำฉลาดมากวางแผนการอย่างดีแต่เขาคิดสั้นๆเขาคิดแค่เรื่องของโลกนี้แล้วก็ไม่คิดถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนโง่สร้างบ้านก็เหมือนกันคนโง่เขาสร้างบ้านเขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงสร้างบ้านให้สำเร็จเขาไม่คิดไกลๆว่าแล้วต่อมาพายุมามันจะเป็นยังไงดังนั้นคนฉลาดกับคนโง่ที่ปรากฏในพระธรรมพระคัมภีร์หรือในหมวดของคำอุปมาเนี่ยชี้ให้เห็นถึงว่าคนที่มองไกลๆคือคนที่ฉลาดคนที่มองสั้นๆแคบๆมองแต่เรื่องของปัจจุบันเรื่องของโลกนี้เรื่องของชีวิตนี้เท่านั้นเป็นคนโง่เขามีวัยรุ่นจำนวนมากมายโง่เขาเขาสนใจแต่ความสนุกชั่วคราวตอนเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยเขาไม่คิดต่อไปถ้าเกิดท้องไม่มีพ่อจะเป็นยังไงแล้วก็โอ้ไม่ได้คิดต่อไปเลยนะอนาคตจะเป็นยังไงจะติดยาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่คิดเขาสนใจแต่ความสนุกชั่วคราวอย่างเงี้ยโง่เขลาเพราะว่ามองสั้นๆแต่นั่นเป็นแค่วัยรุ่นแต่ว่าคนในโลกนี้ทั้งเป็นผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็โง่เขลาด้วยเหมือนกันเมื่อเขาคิดแต่สั้นๆเขามองแต่เรื่องของโลกนี้เท่านั้นที่ผมยกตัวอย่างว่าเขาสนใจแต่ขณะที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่เท่านั้นเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอไปถึงสมุยแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกตั้งเยอะที่ต้องคิดต้องทำในทำนองเดียวกันคนที่มีปัญญาคือคริสเตียนที่มีปัญญาคือคนที่มองโลกนี้ตามความเป็นจริงรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวปะเดี๋ยวเดียว
เดี๋ยวก็ถึงฝั่งแล้วไอ้ในเรือเฟอร์รี่มันไม่ได้ดังใจอะไรก็ช่างหัวมันเดี๋ยวก็ถึงฝั่งแล้วแล้วก็จะอยู่ที่ฝั่งชั่วนิดนิรันดร์เราเตรียมอะไรไว้สำหรับบนฝั่งน่าจะดีกว่านี่ก็คือในเรื่องของปัญญาและความโง่เขลาที่พระเยซูชี้ให้เห็นไม่ใช่ฉลาดหรือโง่แต่มองไกลหรือมองใกล้แล้วในหมวดที่4ที่เรียนกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคริสเตียนโดยคำอุปมาต่างๆจะอธิบายว่าการมีชีวิตคริสเตียนการดำเนินชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตเช่นไรเป็นชีวิตที่อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่ส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างเหมือนกับพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นชีวิตที่ให้อภัยแก่ผู้อื่นแล้วก็ออกเป็นชีวิตที่ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้านั่นคือชีวิตคริสเตียนแล้วครั้งนี้ก็มาถึงในหมวดสุดท้ายเรื่องหมวดของการพิพากษาเมื่อวานจบลงในเรื่องแรกของหมวดพิพากษาก็คือว่าพระเจ้าจะพิพากษาคนที่ไม่ยกโทษให้กับคนอื่นคนที่ไม่ยกโทษจะต้องติดคุกจนกว่าจะใช้หนี้จนครบซึ่งเมื่อวานก็เรียนกันไปแล้วใช้หนี้จนครบคือเมื่อไหร่เมื่อเขาอยากจะออกจากคุกเพราะว่าประตูคุกนั้นมันไม่ได้ล็อกกุญแจจะออกเมื่อไหร่ก็ได้วันใดที่เขาตัดสินใจยกโทษไม่ถือโทษยกเรื่องนี้ให้เป็นของพระเจ้าเขาจะพบกับเสรีภาพแต่ตราบใดบางคนอาจจะชั่วชีวิตของเขาเลยก็ได้ติดคุกเป็นคริสเตียนที่อยู่ในคุกตลอดชั่วชีวิตไม่ยกโทษให้คนอื่นช่างน่าสงสารน่าสมเพชยิ่งนักวันนี้มาถึงคำอุปมาในเรื่องที่26คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าอยู่ในมัทธิวบทที่21ข้อที่33จนถึงข้อที่46ในเหตุการณ์ตั้งแต่มัทธิวบทที่21จนถึงมัทธิวบทที่25เป็นคำอุปมาและก็คำสอนที่พระเยซูสอนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมในช่วงเวลานั้นพวกมหาปุโรหิตรู้สึกอิจฉาพระเยซูอย่างมากเพราะว่าพระเยซูทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วปรากฏว่าคราวนี้ฝูงชนก็นิยมชมชอบพระเยซูเป็นอย่างมากแล้วความนิยมชมชอบความศรัทธาในตัวพวกมหาปุโรหิตพวกฟาริสีพวกสภาแซนฮิดรินก็ลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นพวกเขาจึงอิจฉาแล้วก็วางแผนที่จะฆ่าพระเยซูคำอุปมาเรื่องที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้แตกต่างกับคำอุปมาอื่นๆคำอุปมาอื่นๆที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อนาคตอันไกลที่จะเกิดขึ้นก็คือในช่วงอายุของเรานี่แหละนะครับในช่วงของเราเกิดขึ้นแผ่นดินของพระเจ้าก็เหมือนเมล็ดพืชแล้วก็นี้ก็แผ่กว้างไกลใหญ่โตมากมายแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอวนที่จับปลาแล้วเดี๋ยวจะไปแยกแยะในวันสุดท้ายแผ่นดินของคนโง่สร้างบ้านคนฉลาดสร้างบ้านอะไรก็เป็นเรื่องอนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าคำอุปมานี้แตกต่างกับอันอื่นแตกต่างกันอื่นคำอุปมานี้พระเยซูพูดก่อนประมาณ1สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ก่อนที่จะถูกตรึงพระเยซูพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อีกไม่กี่วันข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นคำอุปมานี้บอกว่ามีเจ้าของสวนก็ให้คนเช่าดูแลสวนพอจากไปแดนไกลก็เลยส่งคนมาเก็บค่าเช่าแบบเนี้ยนะครับไอ้คนเช่ามันก็ทำร้ายคนมาเก็บส่งมาอีกมันก็เคี่ยนส่งมาอีกมันก็เอาหินขว้างให้ตายเสียสุดท้ายเจ้าของสวนก็เลยส่งลูกของเจ้าของสวนมาแล้วไอ้คนสวนที่เช่าเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเราฆ่าลูกเลยจะได้หมดเรื่องไม่มีปัญหาอีกแล้วเขาก็เลยฆ่าลูกแล้วเจ้าของสวนจะทำอย่างไรเจ้าสวนจะมาแล้วก็จัดการคนเหล่านี้แล้วเอาสวนเนี่ยไปให้กับอีกคนหนึ่งเช่านี่คือภาพกว้างๆของเรื่องราวเป็นดังนี้เรื่องนี้เป็นการพยากรณ์ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากับพระเยซูแล้วก็กับคนอิสราเอลเจ้าของสวนแน่นอนภาพชัดเจนก็หมายถึงพระเจ้าพระบิดาชาวสวนนั้นหมายถึงใครชาวสวนนั้นหมายถึงคนอิสราเอลทั้งหลายก็คือผู้นำแล้วก็ผู้นำยิวรวมทั้งคนอิสราเอลในสมัยของพระเยซูแล้วพวกบ่าวที่เจ้าของสวนใช้มาคือใครครับคิดว่าหมายถึงใครบ่าวโดนหินขว้างบ้างโดนทำอัปยศบ้างถูกต้องหมายถึงบรรดาผู้เผยพระชนะที่พระเจ้าส่งมาบอกกลับใจเสียใหม่กลับมาหาพระเจ้าก็ถูกฆ่าทิ้งถูกเยาะเย้ยถูกทรมานถูกจับขังคุก
เรื่อยมาตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแล้วบุตรของเจ้าของสวนก็คือแน่นอนชัดเจนเป็นคือพระเยซูคริสต์สิ่งนี้กำลังพยากรณ์ถึงพระเยซูกำลังบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าบรรดาผู้พยชนะมาคนอิสราเอลก็ฆ่าทิ้งเสียแล้วในที่สุดวันนี้พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาและอีกไม่นานเขาจะเอาบุตรของพระเจ้าเนี่ยไปฆ่าทิ้งในคำประมาณนี้บอกว่าผลักออกไปนอกสวนใช่ไหมฮะนอกสวนแล้วก็ฆ่าที่นอกพระเยซูตายที่ไหนนอกเมืองที่โกระโกธาอยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มนอกเมืองเขาเอาพระเยซูไปนอกเมืองแล้วก็ประหารชีวิตที่นั่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนที่ปีราตเนี่ยเขาพวกยิวจับพระเยซูมาแล้วก็ให้ปีราตตัดสินเนื่องจากยิวอยู่ใต้การปกครองของโรมดังนั้นกฎหมายโรมบอกว่าห้ามฆ่าใครไม่มีสิทธิ์พวกยิวไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครแม้อยากให้ใครตายก็ตามดังนั้นวิธีจะฆ่าพระเยซูได้คือต้องให้ยืมมือโรมเนี่ยสั่งประหารชีวิตพวกยิวก็เลยจับพระเยซูมาแล้วพอปีราตไต่สวนพระเยซูเสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่มีความผิดก็เลยบอกพวกยิวว่าเนี่ยเราไต่สวนแล้วไม่มีความผิดแต่พวกยิวบอกฆ่ามันเสียฆ่ามันเสียฆ่ามันเสียแล้วปีราตก็เลยบอกว่าเราว่ามันไม่มีผิดนะเดี๋ยวโทษมันจะตกกับเราแล้วพวกยิวบอกว่าขอให้โทษของการตายของชายคนนี้คือพระเยซูเนี่ยตกอยู่กับข้าพเจ้าและลูกหลานของข้าพเจ้าเถิดแล้วปีราตก็เลยล้างมือในอ่างแล้วบอกว่าเอองั้นโทษเป็นของพวกเจ้านะเราไม่เกี่ยวเราแค่ทำตามหน้าที่แล้วคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรมที่สุดในโลกเท่าที่เคยได้ยินมาก็เกิดขึ้นปีราตตัดสินว่าชายคนนี้ไม่มีความผิดเอามันไปประหารชีวิตอันนี้ก็งงไหมใช่ไหมคือผู้พิพากษาตัดสินแล้วไงเราตัดสินสืบสวนแล้วเยซูชาวนาซาเรตคนนี้ไม่มีความผิดดังนั้นเอามันไปประหารชีวิตอันนี้ก็งงแล้วเหตุการณ์นี้พระเยซูได้รับความไม่ยุติธรรมถ้าใครก็ตามที่ได้รับความไม่ยุติธรรมพระเยซูไม่รับได้รับความไม่ยุติธรรมมากกว่าท่านมากนักนะครับแล้วเขาก็จับพระเยซูไปตรึงแล้วก็พระเยซูก็เป็นเหมือนกับบุตรของเจ้าของสวนเนี่ยที่ตายที่นอกสวนหรือว่านอกกรุงเยรูซาเล็มแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงอะไรเกิดขึ้นเจ้าของสวนก็มาแล้วฆ่าบรรดาชาวเมืองเหล่านั้นเสียแล้วยกสวนนี้ให้เป็นของคนอื่นแทนเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่พระเยซูถูกจับแล้วก็กำลังเดินไปที่โกระโกธาที่ภูเขากระโหลกศีรษะเพื่อจะถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วมีพวกผู้หญิงก็ร้องห่มร้องไห้ข้างทางแล้วพระเยซูบอกว่าหญิงเอ๋ยไม่ต้องร้องไห้ให้เราหรอกร้องไห้พวกเจ้าเถอะเพราะว่าเมื่อเขาทำอย่างนี้เมื่อกิ่งสดแล้วพอกิ่งแห้งมันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นคือหลังจากพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนในคริสต์ศักราชที่33นะครับแล้วก็พระเยซูก็สิ้นพระชนแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายเสร็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากนั้น37ปีต่อมาในค.ศ.70โรมบุกเข้ามาคือมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มนะแล้วก็เลยโรมก็เลยบุกเข้ามาแล้วก็ทำลายเยรูซาเล็มเสียสิ้นทำลายพระวิหารจนหมดสิ้นเลยไม่มีพระวิหารไม่มีชนชาติอิสราเอลอีกต่อไปอิสราเอลจึงสิ้นชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีชาติอีกต่อไปเป็นเหมือนดังที่บอกว่าให้โทษของการตายของชายคนนี้ตกกับข้าพเจ้าและลูกหลานดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นการจัดการที่ยุติธรรมของพระเจ้าแล้วยิ่งกว่านั้นพออิสราเอลกระจัดกระจายไปก็ถูกการข่มเหงต่างๆมากมายแล้วก็หนักที่สุดก็คงจะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ฮิตเลอร์นาซีเนี่ยตามล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลตายไป6ล้านคนคนอิสราเอลตายไป6ล้านคนช่วงเวลานั้นแต่ตามคำพยากรณ์ของพระเจ้าคืออิสราเอลจะกลับรวมเป็นประเทศอีกครั้งนึงแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆใน1948อิสราเอลก็รวมเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพระเยซูบอกไว้ก่อนแล้วบอกไว้ชัดเจนล่วงหน้าว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าของสวนจึงเอาสวนนั้นไปให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นคือใครคือพวกเราทั้งหลายความรอดพระเจ้าส่งมาผ่านทางเชื้อสายของอิสราเอลคือยิวเพื่อนำความรอดมาอย่างยิวแต่ยิวบอกว่าไม่เอาฆ่ามันเสียตรึงมันเสียที่กางเขนไม่เอาดังนั้นยิวจึงถูกทำลายสิ้นชาติไปในค.ศ.70นั้น
แล้วหลังจากนั้นข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของพระเจ้าไม่ถูกทำลายไปพร้อมกับยิวแต่กับแพร่ไปยังประเทศทั่วโลกจนถึงมาถึงประเทศไทยจนทุกวันนี้แถมนิดนึงก็คือว่าในพระคัมภีร์โรมบอกไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติจนครบจำนวนแล้วคือมีโควต้าด้วยนะพระเจ้ามีโควต้าว่าเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าโควต้าคือเท่าไหร่แต่จนครบจำนวนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าจะทำอย่างหนึ่งคือคนอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยจะกลับมาหาพระเจ้าเขาจะกลับใจคือวันนี้เนี่ยคนยิวคนอิสราเอลเชื่อพระเยซูนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อพระเยซูเขายังคงนับถือศาสนายิวแต่ว่าในพระคัมภีร์โรมบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยพอคนต่างชาติเข้ามาครบจำนวนพระเจ้าจะทำอย่างหนึ่งให้คนยิวเนี่ยกลับใจทั้งชาติเพื่อว่าทั้งคนยิวที่เป็นผู้ได้รับพันธสัญญาตามสายโลหิตและพวกเราเป็นยิวเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณผู้รับพันธสัญญาตามความเชื่อก็จะได้เข้าส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันในที่สุดดังนั้นการที่เราอธิษฐานอวยพรอิสราเอลเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราควรอธิษฐานมากๆด้วยก็คือสำคัญยิ่งกว่าประเทศเขาเจริญสำคัญยิ่งกว่าประเทศเขาปลอดภัยคือให้ประเทศของเขาเนี่ยกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าวันนั้นจะมาถึงทั้งอิสราเอลทั้งชาติจะกลับมาหาพระเจ้าก็เป็นตามคำที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ดังนั้นเรื่องราวในเรื่องคนสวนองุ่นและคนเช่านี้จึงเป็นคำพยากรณ์เล็งถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คำอุปมานี้จึงแตกต่างกับอันอื่นนะครับไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอันเดียวที่บอกเจาะจงว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พอบอกเสร็จปุ๊บมันก็เกิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้น 100% เลยก่อนผ่านไปนะผมหนุนใจพวกเราก็คือว่าคำอุปมาต่างๆเนี่ยไอ้พยากรณ์ไปคำพยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นจริงทุกข้อเลยคือก่อนหน้านี้ในพระคัมภีร์เดิมพยากรณ์ว่าพระเยซูคริสต์พระมาซีฮาพระผู้ช่วยรอดจะเกิดที่หมู่บ้านไหนจะเกิดยังไงเกิดในลางหญ้ามาจากเชื้อสายของใครจะเกิดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นจะบอกไม่กระทั่งจะดำเนินชีวิตแบบไหนบอกกระทั่งตอนเข้าเยรูซาเล็มจะนั่งลูกลามาบอกมาเรียบร้อยเลยนะบอกมาครั้งว่าจะต้องตายที่ไหนตายอย่างไรต้องถูกแขวนบนต้นไม้ตายแล้วทุกคำพยากรณ์ของการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเนี่ยเป็นจริงหมดเลยเป๊ะ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 ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดใช่ไหมในพระคัมภีร์ใหม่พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ผู้นี้จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเสียงแตรดังก้องเวหาทุกคนจะรับรู้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมเป็นจริงทุกข้อเป๊ะเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งแรกชั้นใดคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ใหม่จะเป็นจริงทุกข้อเป๊ะตามนั้นในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองชั้นนั้นนี่ไงนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในคำพยากรณ์มากมายที่พูดแล้วก็เป็นจริงพูดแล้วก็เป็นจริงเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คำพยากรณ์นี้คือพระเยซูจะถูกตรึงถูกฆ่าตายนอกสวนแล้วก็คนเช่าสวนจะถูกฆ่าทิ้งเสียเนี่ยเป็นจริงตามนั้น 100% ก็นี่คือคำอุปมาเรื่องการพิพากษาเรื่องนี้พูดถึงการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอลผู้ปฏิเสธพระเยซูชนชาติอิสราเอลผู้ปฏิเสธพระเยซู